มานานที่เดียวครับเพราะว่าท่านรัฐมนตรีจะขอชี้แจงครับเชิญครับท่านประธานครับรอสักครู่นิดหนึ่งนะท่านรัฐมนตรีนิดเดียวเพราะท่านจะได้ตอบทีเดียวมันจะไม่เสียเวลาครับแล้วอย่าเพิ่งกดเวลานะครับผมขอหารือท่านประธานขอบคุณมากครับครับเหมือนกับขอหารือเมื่อเช้านี้ท่านประธานครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วประเทศเรานี่มันยังเหมือนกับอยู่บนปากเขวอ่ะแล้วท่านลองคิดดูนะครับเรื่องนี้เราคุยกันในทีวีทุกช่องโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มมาปีกว่าแล้วผมนี่เอาใจช่วยรัฐบาลนะขอให้ท่านทำสำเร็จแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมเองก็ยังสงสัยอยู่เลยวันนี้ดีแล้วครับที่รัฐบาลได้ให้คณะของท่านนี่มาตอบคำถามแล้วผมจะพูดในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนท่านประธานครับไม่ต้องรู้เรื่องไอทีไม่ต้องเรียนวิศวะไม่ต้องจบเศรษฐศาสตร์ครับไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญการเงินสำนักไหนเราจะคุยกันแบบภาษาชาวบ้านเนี่ยแล้วถ้ามันชัดเจนทุกคนจะเข้าใจครับเอาละครับผมจะรักษาเวลาโดยเคร่งครัดท่านอย่ากดเวลาผมก่อนตอนนี้ผมขอหารือท่านประธานท่านช่วยกลับไป8นาทีผมจะไม่เกินเวลาแล้วครับท่านท่านประธานครับอีก5ปีต่อจากนี้ไปนะครับถ้าสภาเรายังอยู่ท่านจะไม่ได้เห็นผมพูดมากหรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผมขอหารือแล้วมันมีประเด็นท่านประธานมันไม่มีประเด็นที่ไม่ซ้ำหรอกครับขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยกลับไปแล้วผมจะเริ่มนะผมจะรักษาเวลา8นาทีแล้วถ้าผมมีคำถามนะท่านประธานผมขอกลับไปเราจะทำยังไงที่จะบริหารเวลาที่มีอยู่จำกัดแล้วโจทย์มันเปลี่ยนท่านวันนี้ผมดีใจที่ส่งท่านรัฐมนตรีมานั่งตอบโจทย์มันเปลี่ยนวิธีการถามตอบมันก็คงจะต้องเปลี่ยนถ้าลองคิดดูนะครับคุยกันมาปีกว่าแล้วสังคมสับสนหมดวันนี้ท่านจะให้เวลา8นาทีจะไปอภิปรายอะไรครับท่านเพราะฉะนั้นผมขอถามขออนุญาตท่านประธานผมขอถามแล้วให้รัฐมนตรีตอบผมถามไม่ยาวถามสั้นๆง่ายๆแล้วก็ท่านตอบท่านก็ไม่ต้องตอบยาวหรอกครับมันจะไปรบกวนเวลาของเพื่อนสมาชิกแล้วผมก็จะถามต่อจนกว่าจะครบ8นาทีผมรับรองไม่เกินแล้วผมคิดว่าถ้าการถามตอบนี้นะครับมันชัดเจนผมจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยรัฐบาลทำเรื่องนี้ให้สำเร็จไม่ใช่เรามานี่เราทำเพื่อประเทศชาติเพราะฉะนั้นผมขอให้ท่านประธานผมขอหาหรือว่าผมจะทำแบบนี้ได้ไหมครับหรือจะให้ผมอภิปราย8นาทีครับก็ต้องยืนยันตามมติเดิมที่ตกลงกันไว้ครับว่าอภิปราย8นาทีแล้วก็ให้จังหวะเวลาที่ฝ่ายรัฐมนตรีจะชี้แจงครับถ้าชี้แจงตอบคำถามนี่มันไม่ใช่เรื่องอภิปรายแล้วครับขอเชิญคือผมเป็นคำถามท่านประธานครับเป็นคำถามที่ไม่ใช่กระทู้นะท่านประธานครับเป็นคำถามเพื่อสร้างความท่านประธานครับเราอย่าพยายามทำสภาแห่งนี้เป็นแค่พิธีกรรมอ่ะมันถ้ามันมีอะไรที่ดีกว่าเราควรจะพิจารณาทำไมเจ้าหน้าที่ชอบแอบเปิดเวลาผมอยู่เรื่อยเลยช่วยกล่าวอีกทีโอเคผมจะไม่ต่อรองเถียงจะให้ผมอภิปรายก็ได้ท่านประธานถ้าผมอภิปรายเนี่ยผมจะถามได้แค่คำถามเดียวแต่ท่านให้ปล่อยให้ผมถามนี่ผมจะถามได้เยอะนะครับแล้วผมเชื่อว่าทั้งประเทศจะกระจ่างวันนี้ท่านประธานช่วยใช้ดุลพินิจด้วยครับท่านประธานได้เสียเวลานักหนาเป็นมติไปแล้วครับแล้วก็ท่านใช้เวลาไปนานพอสมควรแล้วครับเริ่มครับโอเคนับเวลาผมแล้วใช่ไหมนับไปแล้วครับโอเคครับโอเคได้ครับผมได้ทั้งนั้นนะฮะผมจะบอกว่าไอ้นโยบายนี้นี่นะไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเป็นนโยบายที่ยอดเยี่ยมที่สุดของพรรคเพื่อไทยตั้งแต่เคยเสนอนโยบายมา25ปีที่แล้วตั้งแต่เป็นพรรคไทยรักไทยครับปัญหาของดิจิตอลวอลเล็ตไม่ได้อยู่ที่ตัวนโยบายท่านประธานปัญหาดิจิตอลวอลเล็ตอยู่ที่วิธีการทำทอมทำวันนี้สังคมเกิดความสับสนเพราะฉะนั้นผมขอเอาเข้าเป้าเลยเอาเพราะจริงๆมันมีเรื่องเยอะเอาว่าดิจิตอลวอลเล็ตคืออะไรทุกคนจะได้เข้าใจตรงกัน
ถ้ารัฐบาลคิดว่าสิ่งที่ผมพูดไม่ใช่ช่วยชี้ด้วยว่ามันไม่ใช่ตรงไหนดิจิตอลวอลเล็ตก็คือเครื่องมือแบบนี้ท่านกระเป๋าตังค์อ่ะไอ้นี่คือกระเป๋าตังค์ใส่เงินสดสมัยเก่าเนี่ยเงินสดสมัยเก่ามันหน้าตาเป็นแบบนี้กระเป๋าตังค์ใส่เงินสดนี่ฟิสิคอลวอลเล็ตดิจิตอลวอลเล็ตมันคือกระเป๋าตังค์ที่ใช้กับเงินดิจิตอลอยู่ในนี้ครับอยู่ในนี้นี่คือดิจิตอลวอลเล็ตแล้วดิจิตอลวอลเล็ตใช้เงินดิจิตอลเงินดิจิตอลคืออะไรเงินดิจิตอลคือเงินสดครับคือเงินสดรูปแบบใหม่ไม่ใช่เป็นเงินแห้งไม่ใช่เป็นเงินทิปอย่างที่วันนี้สังคมทั่วประเทศเข้าใจแล้วมันคืออะไรผมไม่ได้มายกเมฆนะคำว่าเงินดิจิตอลนี่ท่านประธานมันเป็นเรื่องใหม่มากใหญ่มากใหม่ขนาดไหนท่านประธาน8ปีย้อนหลังจากนี้ไม่มีคำว่าเงินดิจิตอลในสารระบบการเงินของโลกนะครับมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ8ปีที่แล้วโดย BOE ธนาคารกลางของอังกฤษ Bank of England ได้บัญญัติคำนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้ธนาคารกลางของประเทศต่างๆในโลกสับสนเพราะสับสนประชาชนยังไม่สับสนได้ไงธนาคารกลางยังสับสนเลยเมื่อ8ปีที่แล้ววันนี้รัฐบาลมาเสนอนี้เป็นอะไรที่ผมโอ้ผมบอกว่าเยี่ยมที่สุดแต่พอผมดูไปดูมาแล้วปีเศษนี่พยายามฟังตลอดเอาใจช่วยโดยตลอดแต่งงแล้วทำไมต้องทำเงินดิจิตอลท่านประธานครับต้องทำเงินดิจิตอลเพราะมันเป็นระบบการเงินใหม่ที่มันจะให้คนทุกคนเข้าถึงการเงินทั่วหน้าไอ้นี่เสียงเรียกร้องมามีทั่วโลกอยู่แล้วมันทำให้การใช้เงินของภาคธุรกิจของประชาชนของภาครัฐกิจประหยัดเงินได้มหาศาลท่านประธานในโลกนี้ไม่มีของฟรีที่เราบอกว่าเงินสดนี่มันคือเงินแบบนี้ครับแล้วที่เราใช้ในเงินอิเล็กทรอนิกส์หรืออีมันนี่มันใช้ในกระเป๋าตังค์แบบนี้ซึ่งประชาชนไม่เห็นความแตกต่างนะครับมันเหมือนกันมันแตกต่างอยู่ที่ระบบหลังบ้านแล้วมันหลังบ้านแตกต่างกันเอาง่ายๆท่านประธานไอ้เงินแบบนี้นี่นะครับมันมีค่าใช้จ่ายแฝงอยู่เยอะมากของฟรีไม่มีโลกใครเป็นคนแบกรับก็ประชาชนทุกคนต้องเป็นคนแบกรับไงมันมากขนาดไหนพิมพ์เงินเคลื่อนย้ายเงินเอาเงินไปทำลายปีหนึ่ง 50,000 ล้านผู้ว่าแบงค์ชาติคนปัจจุบันคอนเฟิร์มท่านประธานครับไอ้เงินที่พร้อมเพย์ที่เราจ่ายในโมบายแบงกิ้งนี่มันไม่ใช่เงินสดมันเป็นระบบเครดิตที่ทั้งโลกเขาใช้กันเนี่ยมันเป็นระบบเครดิตเพราะฉะนั้นมันมีค่าใช้จ่ายมันต้องใช้ผ่านคนกลางคนกลางพูดถึงคนกลางมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมันต้องมีค่าเซตเทิลเมนต์เงินมีการตรวจสอบบัญชีมากมายมหาศาลท่านเอาง่ายๆนี่เวลาผมจะหมดแล้วนี่ถ้าผมยังไปไม่ถึงเรื่องเลยนะเวลาผมจะหมดแล้วเอาละผมจะเอาตามกติกาไอ้เป๋าตังเป๋าตังก็คือ e-wallet ที่เราใช้อยู่นี่ค่าใช้จ่ายปีละหมื่นกว่าล้านแล้วท่านประธานลองคิดดูค่าใช้จ่ายของสถาบันการเงินที่มีสิทธิ์เป็นผู้ใช้ออปเปอเรตเงินอะโดยกฎหมายเนี่ยเท่าไหร่แบงค์แต่ละแบงค์มีค่าใช้จ่ายเป็นเท่าไหร่ปีละเป็นแสนล้านเอาแค่นี่แค่ไอ้สถาบันการเงินนะครับแล้วท่านประธานครับภาคธุรกิจที่มีอีกมากมายก่ายกองในประเทศท่านจะสังเกตว่าทุกบริษัทถ้าเล็กหน่อยก็ต้องมีแผนกการเงินกับแผนกบัญชีแยกกัน
ถ้าใหญ่หน่อยต้องมีแผนกการเงินอาจจะสัก10หลาย10หรือเป็นร้อยกับแผนกบัญชีทำไมเขาต้องมีค่าใช้จ่ายแบบนี้ก็เพราะว่าเขากลัวการโกงจากคนข้างนอกและจากคนข้างในเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ดิจิตอลวอลเล็ตนี่ครับจะเป็นนอกจากจะลดค่าใช้จ่ายจะทำให้ระบบบัญชีกับระบบการเงินนี่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่มีโลกใบนี้มานะครับมันไม่เคยทำได้นี่แหละครับคือความใหญ่มหึมาของดิจิตอลมันนี่ดิจิตอลวอลเล็ตเอาละครับผมก็พยายามจะรักษาเพราะฉะนั้นคำถามเดียวที่ผมอยากจะถามท่านรัฐมนตรีคือ e-wallet กับ digital wallet จริงๆประชาชนแยกไม่ออกแต่ที่มันต่างกันมากมายมหาศาลนี้คำถามผมคือว่าหัวใจของระบบการเงินท่านประธานมันง่ายๆเรามีวิธีจดบันทึกในบัญชีว่าณเวลาใดๆใครมีเงินเท่าไหร่แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นการจดบันทึกของระบบ e-money มันมีกันแล้วทั้งโลกแต่การจดบันทึกของ digital money มันเป็นเรื่องใหม่มากผมอยากจะถามว่าสิ่งที่รัฐบาลนำเสนอว่ามันเป็นเงินดิจิตอลการจดบันทึกท่านไม่ต้องไปอธิบายผมถามคำถามเดียวว่าการจดบันทึกของระบบดิจิตอลมันนี่มันต่างจากอีมันนี่ที่เขาใช้กันทั่วโลกนี้อย่างไรเพราะผมฟังเท่าไหร่ผมก็เห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลนำเสนอเนี่ยมันเป็นอีมันนี่เขียนหน้าทาปากใหม่เป็นขอให้ทางรัฐบาลช่วยตอบคำถามนี้ด้วยครับขอบคุณครับ